เอา15 ข้อพอเลย15 ข้อดูตรงนี้นะครับว่าถ้าเจอเหลี่ยมเดียวกันหนึ่งคอร์ดเราเปลี่ยนได้หนึ่งคอร์ดมันก็คือคอร์ดส่วนทรายเราต้องการดึงก็เติม 3x เข้าไปหลังดิฟเติม 3x ตัดที่3ดิฟทรายยูเรียกมันบ่อยๆนะครับดิฟทรายยูเท่ากับคอร์ดยูดิฟยูมันท่านก็ดึงคอร์ดยูดิฟยูนี่ก็เปลี่ยนกลับมาเป็นดีทรายยูเดียวกันแล้วมันซายยูดิฟลอนยูเท่ากับ1ส่วนยูดิฟยูเพราะนั้นดียูส่วนยูเราก็กลับไปที่1ส่วน3ดิฟลอนยูยูเราคือซาย 3x อินทิเกรตชนดิฟก็เหลือ1ส่วน3ลอนซาย 3x บวกแมวเข้าไปก็จริงๆต้องสมบูรณ์ต้องใส่แอบโซลูทนะฮะต้องใส่จะได้ชินสิบเจ็ดมีใครเก็บตกเจอบ้างข้อนี้ก็รอดูว่าใครถูกใครผิดเหลี่ยมกำลังเหลี่ยมตีโกนกำลังขี้นะพวกเราทรายคอร์สก็ดูที่กำลังขี้เราใช้เหลี่ยมนี้มาช่วยทรายคอร์สเราจะต้องแบ่งตรงนี้นะครับเนี่ยอันแรกเลยนะครับมันจะมีทรายกำลัง2 2x คอร์สกำลัง2 2x ทรายเราแบ่งมาตัวหนึ่งนี่ 2xเราเติม2ไปเนี่ยเราตัด2เราจะต้องเอาทรายตัวนี้กลับไปเอาทรายกลับไปกลายเป็นอะไรนี่ทรายกลับไปกลายเป็นอะไรดิฟคอร์สได้ลบทรายแล้วต้องใส่ลบข้างหน้าด้วยนะครับดิฟคอร์สได้ลบทรายดิฟคอร์สอยู่ได้ทรายอยู่ดิฟอยู่ติดลบไหมติดลบนะครับเอากลับมีลบอีกครั้งนึงตรงนี้ทรายตรงนี้เนี่ยพี่เปลี่ยนเป็น1ลบคอร์สกำลัง2 2x นะต้องเปลี่ยนออกนะครับเพราะทุกตัวต้องเป็นคอร์สหมดสมมติพี่เปลี่ยนว่าเป็นลบ1ส่วน2ใช่มันกลับด้านกันได้หมดแต่ต้องเปลี่ยนกำลังขี้คำตอบต้องติดคอร์สอยู่แล้ว1ลบ u กำลัง2 u กำลัง2 du
ถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรใหม่นะเป็นยูนะเป็นลบหนึ่งส่วนสองอินดิเกตยูเด้งเข้ามาเป็นยูกำลังสองลบยูกำลังสี่ดียูอินดิเกตเบสิกนะครับมันยูกำลังสามส่วนสามลบยูกำลังห้าส่วนห้าบวกสี่เปลี่ยนกลับลบหนึ่งส่วนหกยูก็คือคอสกำลังสามสองเอ็กซ์ลบชลบวกหนึ่งส่วนสิบคอสกำลังห้าสองเอ็กซ์บวกสี่ต้องดึงตัวนี้เข้าไปอะไรครับยังมีอารมณ์มาพูดเล่นอีกยังมีอารมณ์มาพูดเล่นอีกเอาแก้ตัวในข้อ18ดูดิไม่ไงขึ้นกับกำลังขี้ถ้าทรายมันกำลังขี้เราแบ่งทรายดึงกลับอย่างข้อที่พี่ตั้งคอสกำลังขี้เราก็ต้องแบ่งคอสมาเอาคอสดึงกลับเพราะเราแบ่งคอสไปหนึ่งตัวคอสอยู่เหลือกำลังสองแล้วก็เปลี่ยนคอสมาเป็นทรายได้ดูตัวอย่างคู่กันจะได้คำถามที่พวกเราถามจะได้หายไปนี่กำลังขี้เราแบ่งทรายกันมามันจะมีทรายกำลังคู่เราก็เปลี่ยนทรายกำลังคู่ออกเนี่ยทรายแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ออกมายังเหลี่ยมข้อ18สมมุติว่าพี่พาเราเล่นว่าเขาเปลี่ยนเป็นทรายกำลัง4 2ครับตัวนี้มันมีคอสก็เป็น1ลบทรายกำลัง2 2 x คอสตัวนี้น้องก็ดึงกลับไงน้องก็เติม2 x ก็ตัดด้วย2ดิฟทรายได้คอส UDU ก็เป็น1ส่วน2ทรายกำลัง4 1ลบ U กำลัง2 DUไม่มันถูกบังคับเลยว่าถ้าขี้คอสขี้ต้องเปลี่ยนคอสออกแงะคอสไปทรายขี้ก็แบ่งทรายไปแต่ถ้าขี้2ตัวโอเคจะแงะตัวไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าค่าฟังก์ชันก็ค่อยสลับกลับมาเป็น u กำลัง5ส่วน5เป็น u กำลัง6กำลัง7ส่วน7บวก cat แมวนั้นกลายเป็นทรายกำลัง4 2 x ส่วน10ลบทรายกำลัง7 2x ส่วน7บวก cat แมวเฮ้ย7ส่วน7ก็ต้องเป็น14โจทย์บางอันนะพวกเราโจทย์บางอันโจทย์บางอันเนี่ยอย่างเช่น19สมมติพี่ตั้งโจทย์เป็น3ส่วนด้วย x บวก5อย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยจดครับเดี๋ยวพี่จดจะได้เข้าใจเรื่องลอนอินดิเกตจริงๆแล้วอินดิเกต du ส่วน u เราเล่นมาหลายข้อแล้วเรารู้ว่ามันก็คืออะไรอินดิเกต du ก็คือลอน u นะฮะลอน u นะถ้าเราจำเป็นสูตรของอินดิเกตเลยก็ได้จริงๆมันก็ดึงกลับไปหลังดิฟมาแหละใช่ไหมเราทำอะไรหลายข้อเมื่อกี้ทีนี้ถ้าเห็นการหารสิ่งแรกเลยการหารเนี่ยสิ่งแรกเราเลยมองว่ามันน่าจะเป็นสูตรนี้เสมอให้มองความรู้สึกแรกเป็นตัวนี้ก่อนว่าน่าจะมันถ้าน้องดึง3ออกมามันเป็นค่าคงที่นี่เป็น d x บวก5เติมในใจได้ไหม x นี่เอ้ยเติมตัวเลขได้ไหมนี่ใช่ไหม du ส่วน u กลายเป็น3ลอน x บวก5บวก4แต่ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดเคสนี้ขึ้นว่าอินดิเกตถ้ามันมี x อยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะฮะเป็น x กำลัง2บวก8เนี่ยอ้าวบาจังเนี่ย u ที่เรามองข้างล่างเป็น u เนี่ยมันมองว่ามันเป็น x กำลัง2เราก็ลองกระชากดูว่าดึง x ตัวนี้กลับไปได้ไหมเป็น x กำลัง2ส่วน2ตัดพอดีนะครับเป็น 3x กำลัง2บวก8มันก็ยังเติมได้อยู่นะเติมตัวเลขเป็นเท่าไหร่นะครับเติม3ไปคูณหน้า x กำลัง2ตัด3
สามเอ็กซ์กำลังสองบวกแปดบวกในใจมันไม่ตกที่ดีอยู่ส่วนอยู่อีกได้ก็เป็นหนึ่งส่วนสามลอนสามเอ็กซ์กำลังสองบวกแปดบวกสี่อย่างนี้ได้ใช่ไหมแต่ปัญหาของมันมีอยู่ว่านี่ตัวอย่างนะครับที่21บอกว่าถ้าเรามองแป๊บๆแล้วมันเหมือนจะได้ครับลูกพี่เหมือนจะได้เลยเนี่ย x กำลัง2บวก 5x บวก6เงี้ยมันไม่มีตัวให้ดึงเลยล่ะถ้าเรามองตัวนี้เป็น u ปั๊บแต่ปรากฏว่า x ตัวนี้กำลัง1แต่ไม่มี x ให้เราดึงอีกเราจะทำไงเราต้องยกมันมาทำเศษส่วนย้อยนะครับนะฮะตรงนี้พี่ก็เป็น3แยกเป็น x แยกแฟกเตอร์ตัวล่างแยกแฟกเตอร์ตัวล่างนะฮะไม่รู้เลขอะไรให้เป็น a เป็น x บวก3บวกด้วย b x บวก2ต้องแยกส่วนให้มันจัดรูปตัวนี้ใหม่เท่าไหร่ข้างล่างมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมเป็น a x บวก2บวก b x บวก3เราต้องการกำหนดค่า a b วิธีที่ง่ายที่สุดสมมุติตัวเลขที่ทำให้พจน์นี้เป็น0ก็คือสมมุติให้ x เป็นลบ2ลบ2ก็เหลือ3ลบ2ก็เป็น0ลบ2ก็เป็น b เราก็ได้ b พอเราได้ b สมมุติ x เป็นลบ3บ้าง x เป็นลบ3ตัวนี้ก็เป็น3เหมือนเดิมลบ3ก็เป็นลบ a ถูกไหมลบ3ลบ a ก็คือ a ลบ3เป็น0เราก็ได้ ab ออกมา ab เราก็เปลี่ยนเข้าไปได้ยังไม่ได้โจทย์นะเปลี่ยนโจทย์เข้าไปได้เป็นตรงนี้ a เราคือลบ3ก็เป็นลบ3ส่วนด้วย x บวก3 b เราเป็น3 b เราเป็น3ก็ส่วนด้วย x บวก2นะฮะเราค่อยตีอินดิเกตเข้าทีละตัวลบ3อินดิเกต dx ตีเข้ามานะฮะ x บวก3 dx เติม x บวก3ในใจลบ3ตีบวก3เป็นอินดิเกตตี x บวก2เข้ามาในใจนะ x บวก2เงี้ยมันก็กลายเป็น du ส่วน u นั้นกลายเป็นลบ3ลอน x บวก3บวก3ลอน x บวก2บวก4ลอนผลลบยุบเป็นลอนผลหารสัมประสิทธิ์หน้าพจน์เดียวกันก็กลายเป็นลอน x บวก2ยุบ x บวก3บวก4ถึงจะสิ้นสุดการเดินทางมันคุณทำซ้ำข้อหนึ่งเพื่อเตือนความทรงจำตรงนี้22อินดิเกต 2x บวก3 x กำลัง2ลบ 4x ลบ1นะฮะทำซ้ำด้วยเลคเชอร์ไว้แล้วก็ทำซ้ำความเข้าใจตรงนี้เพราะพี่ตั้งโจทย์ตัวนี้เข้าไปเยอะอยู่ 2-3 ข้อเอาเศษส่วนย่อยมามอง
านว่าอะไรเสื้อเอ็นกะเรียงอะไรอ่านว่าสีขาวนะกะเรียงสีแดงก็ใส่เสื้อสีแดงกันเลยไปท่องดีเป็นแม่นให้มันลื่นเลยซ้อมดีมันเลยมองกลับปุ๊บเหนื่อยครั้งเดียวท่องดีเป็นแม่นเหนื่อยครั้งเดียวเอ้ยมันไหลรั่วไหลรั่วไม่ได้ก็จบไม่ว่าจะขึ้นเรื่องไหนมันเอาแต่ดิฟกับอินดิเคทมาพูดถึงตลอดชีวิตของแคลคูลัสอินดิเคท 2x บวก 3x กำลัง2ลบ 4x บวก 3 dx มองแล้วไม่มีแววนะครับเราก็จับยกมาแล้วสอยใหม่นะฮะโจทย์มันจะแยกแฟกเตอร์ได้เสมอแหละถ้าต้องการใช้วิธีนี้ถ้ามันแยกไม่ได้คือไม่ใช่แล้วต้องคิดวิธีใหม่ไม่มีอะไรที่แตกต่างออกจากเดิมไปเนี่ยพี่บอกว่าคลอนอดูยังไงพอเรารวบกับข้างล่างมาเท่ากันเราก็ตัดทิ้งไปนะครับพิจารณาแต่ข้างบนวิธีการพิจารณา AB พี่ก็บอกว่าให้สมมติตัวเลขจากวงเล็บที่มันหายไปสมมติว่าน้องมองว่า x เป็น1ปั๊บ1ใส่เข้าไปตัวนี้เป็น5 1ใส่เข้าไปตัวนี้เป็น0 1ใส่เป็นลบ 2b ลบ 2b เพราะนั้นจะได้ b เท่ากับลบ5ส่วน2 x เท่ากับ3 x เป็น3 3เป็น6เป็น9 3เป็น 2a ถูกไหมครับตัวนี้ก็หายไปก็ยังเป็น a เท่ากับ9ส่วน2แล้วก็แยกส่วนเลยมันเป็น2พจน์อยู่แล้วนะครับพวกเราเข้าไปก็แยกได้เลย9ส่วน2วางตรง A แล้วดึงกลับออกมาเลยกลายเป็น1ส่วนด้วย x ลบ3 2พจน์แล้วก็ตบอินดิเคตเข้าทีละตัว B เป็น5ส่วน2ลบ5ส่วน2ก็ตบ1ส่วนด้วย x ลบ1 dx ในใจได้ไหมลบ1ในใจได้ไหมลบ3กลายเป็น9ส่วน2 ln absolute x ลบ3ลบ5ส่วน2 ln absolute x ลบ1ถ้ากรณีสัมประสิทธิ์มันไม่เท่ากันหน้าตัวนี้นะครับพึงปรารถนาว่าให้ดึงกลับก่อนนะในภาษาล็อกหัดจัดรูปไปเรื่อยนะครับอย่าง1ส่วน2เราไม่ต้องดึงก็ได้ก็กลายเป็น ln x ลบ3กำลัง9ลบ ln นะลบ lnx ลบ1กำลัง5อย่างเงี้ยก็ได้ดึงไปก่อนแล้วค่อยยุบเป็น1ส่วน2ลอนสำคัญนะไม่บวกอาจารย์หาเรื่องหักคะแนนจนได้นะครับนี่แค่มันขี้หมามันยังจะเอาเราหน้าที่มันคือหักแต่พวกที่ศูนย์คะแนนอาจารย์พยายามหาทางให้คะแนนไอ้พวกที่ได้เยอะอาจารย์หาทางหักเป็นหลักสากลครับงั้นเพิ่มการบ้านไปอีกข้อหนึ่งว่าเราผ่านตรงนี้มาเยอะแล้วข้อเดียวไม่เอาเยอะหรอกดูว่าจะพัฒนา IQ ต่อได้ไหมข้อ16การบ้านแปลว่าทำนะครับฮะทำไม่ได้แต่ต้องเสร็จแปลว่าอาจจะทำมาผิดหรือถูกก็ได้แต่จริงๆต้องยังไงต้องก็ต้องไปดูดิฟก่อนไม่งั้นต้องจะมองย้อนแบบนี้ไม่ได้มันจะทำให้เราคอนฟิวได้คือมันคล้ายๆอาการเนิร์ฟหวัดอย่างแรงอะ